วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตเลือกได้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยเจอเด็กที่อยู่ไม่นิ่งไม่มีสมาธิดูเหมือนไม่ค่อยจะฟังเวลาที่คนอื่นพูดหรือเปล่าคะเหล่านี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของอาการเด็กสมาธิสั้นและเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าบุตรหลานของเราเป็นเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทิตาพฤกษานานนท์หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโตภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเด็กสมาธิสั้นหรือว่าเด็กซนเนี่ยมันมีความหมายหรือว่ามีนิยามอย่างไรคะค่ะคือเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าดูในภาพรวมมันเป็นกลุ่มเด็กที่มีปัญหาในแง่ของพัฒนาการคือมีทั้งในเรื่องของโซนยุกยิกยุกยิกวิ่งอยู่ตลอดเวลากับปัญหาเรื่องสมาธิสามารถรวม2 อย่างนี้เข้าด้วยกันในเด็กคนเดียวกันก็ได้คือมีทั้ง2ปัญหาหรือจะแยกก็ได้เพราะบางคนมีปัญหาเรื่องสมาธิอย่างเดียวโดยไม่สนเช่นนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ยุกยิกเลยแต่ใจเนี่ยไม่ได้ฟังว่าคุยอะไรกันหูไปฟังข้างนอกตาไปมองข้างๆอันนี้คือมีปัญหาเรื่องสมาธิส่วนในกรณีที่มีโซนอยู่ด้วยเนี่ยพวกนี้ก็จะยุกยิกยุกยิกมากกว่าปกติไม่สามารถนั่งนิ่งๆอย่างนี้ได้นั่งไปก็เขย่าขาไปหมุนปากกาไปหรือไม่ก็ลุกเดินทั่วห้องอันนี้คือมีเรื่องโซนร่วมอยู่ด้วยฉะนั้นบางคนก็คือโชคดีมีทั้ง2 อย่างรวมอยู่ด้วยกันที่เรียกว่าโชคดีเป็นเพราะว่าเด็กที่โซนร่วมด้วยบวกสมาธิสั้นร่วมด้วยเนี่ยจะมาหาหมอเร็วเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยคุณครูจะทนไม่ค่อยได้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็จะเดินทั่วห้องชวนเพื่อนคุยสั่งอะไรก็ดูเหมือนไม่สนใจเพราะนั้นก็จะบอกคุณแม่บอกคุณแม่พาลูกไปหาหมอหน่อยสิเพราะโซนเหลือเกินก็จะมาเร็วส่วนในกลุ่มที่ไม่โซนมีแต่ปัญหาเรื่องสมาธิอย่างเดียวพวกนี้บางครั้งจะมาหาหมอช้าเพราะว่านั่งนิ่งเรียบร้อยครูพูดอะไรฉันก็ไม่เดินฉันก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นแต่งานไม่เสร็จการบ้านค้างถ้าเด็กสติปัญญาดีเด็กกลุ่มนี้จะเอาตัวรอดได้คือเรียนผ่านไปได้ทุกชั้นปีเลยแต่จะมาหาหมอช้านิดนึงคือประมาณสักป.6หรือม.1เพราะว่าพอถึงเรียนหนักๆมากขึ้นเนื้อหาวิชาการมากขึ้นเนื่องจากสมาธิเขาไม่ดีเขาไม่สามารถตามงานได้จดกันบ้านก็ไม่ได้งานก็ค้างเรียนจะเริ่มแย่ลงกลุ่มนี้จะมาหาหมอช้ากว่าเพราะฉะนั้นก็เด็กทั้งมีทั้งปัญหาเรื่องโซนและเรื่องสมาธิอยู่ในเด็กคนเดียวกันก็ได้หรือมีเฉพาะบางด้านก็ได้นี่ก็คือกลุ่มอาการทั้งหมดของเด็กโซนอยู่มีนิ่งสมาธิสั้นค่ะนั่นหมายความว่าเด็ก1คนเนี่ยอาจจะมีอาการแตกย่อยออกไปหรือบางทีอาจจะมีทุกๆอาการรวมกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วในส่วนของการพบล่ะคะเราจะสามารถพบบ่อยแค่ไหนคะก็แล้วแต่ข้อมูลของแต่ละประเทศอย่างของที่อเมริกานี่จะเจอเยอะหน่อยส่วนที่อังกฤษจะพบน้อยหน่อยส่วนประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเนี่ยค่ะประมาณ 5-10% อันนี้แล้วแต่เพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นการวินิจฉัยจากพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกแล้วก็ประสบการณ์ของคนที่จะวินิจฉัยเพราะว่าอย่างเด็กคนเดียวกันเนี่ยถ้ามาหาหมอวันนี้เมื่อคืนอดนอนกินก็ไม่อิ่มไม่สบายอีกต่างหากวันนี้อาจจะโซนมากกว่าปกติในขณะที่อาทิตย์หน้าหายเรียบร้อยกินก็อิ่มพักก็พอไปหาหมออีกคนนึงอาจจะดูดีเพราะว่าองค์ประกอบในตัวเด็กเองเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองขึ้นกับประสบการณ์ของหมออุบัติการในแต่ละที่ก็ถึงได้แตกต่างกันได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วในการวินิจฉัยเด็กเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าลักษณะการโซนอันนั้นเนี่ยมันเกินพัฒนาการของเด็กหรือเปล่าเพราะเด็กแต่ละคนก็โซนเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่จะโซนมากหรือโซนน้อยถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าเด็ก2ขวบวิ่งโซนไปโซนมาเราก็จะบอกว่าโอเคปกติแต่ถ้าวิ่งแบบเดียวกันในเด็กป.1เราก็จะบอกอุ้ยโซนเกินไปไหมเนี่ยควรจะต้องนั่งเรียบร้อยแล้วไม่นั่งแต่ถ้าเดินทั่วไปทั่วมาทั่วห้องในเด็กมัธยมอันนี้ก็มีปัญหาแน่นอนถูกไหมฮะเพราะนั้นในการวินิจฉัยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการโซนอันนั้นมันเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมาะสมรบกวนการเรียนการใช้ชีวิตของเด็กอันนี้ก็ได้รับการวินิจฉัยหมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณแม่ท่านนึงมีลูกอายุ2ขวบคุณแม่เป็นคนที่เจ้าระเบียบทุกอย่างต้องเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้เด็กโซนตามเกณฑ์ปกติคุณแม่ก็จะทนไม่ได้ว่าลูกฉันโซนเหลือขอโซนมากกว่าเด็กคนอื่นๆทั้งที่เป็นเด็กปกติในทางกลับกันเด็กอีกคนนึงโซนเหลือขอมาที่คลินิกเนี่ยข้าวของกระจุยกระจายหมอแนะนำคุณแม่ว่าควรจะต้องพาลูกมารักษาแล้วนะคุณแม่บอกอุ๊ยลูกชายก็อย่างนี้แหละคุณหมอลูกชาย3คนก็โซนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความทนได้หรือทนไม่ได้ของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูของคุณหมอด้วยว่าจะพาเด็กคนนั้นมาได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆหรือเปล่ามันก็ขึ้นกับหลายๆองค์ประกอบแต่ว่าเจอเยอะพอสมควร
ยิ่งในปัจจุบันนี้เราก็จะเจอเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือสื่อที่เด็กใช้ทุกอย่างเกมคอมพิวเตอร์ทุกอย่างต้องเร็วหมดเด็กก็จะรออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ในห้องเรียนคุณครูพูดกว่าจะจบประโยคกว่าจะเดินจากมุมนึงไปอีกมุมนึงเด็กที่เล่นเกมยึกๆเนี่ยทุกอย่างมันผ่านภายในเสี้ยววินาทีเนี่ยเขาก็จะรอไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นพอรอไม่ได้ฉันก็เริ่มเดินทั่วห้องแล้วมันก็จะมีหลายๆองค์ประกอบการเลี้ยงดูเรามีเวลาให้กับเด็กพอที่จะสอนกรอบระเบียบวินัยไม่ว่าแค่ไหนถึงจะพอดีเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็จะเจอเยอะขึ้นและอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่สนใจกระตือร้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอสงสัยว่าลูกมีปัญหาก็พามาพบหมอเร็วขึ้นจะได้รับการบำบัดแต่เนิ่นในส่วนของสาเหตุล่ะคะสาเหตุสำหรับการที่จะทำให้เด็ก1คนเนี่ยมีอาการของสมาธิสั้นมันเกิดเนื่องมาจากอะไรคะคือจริงๆสาเหตุชัดเจนเนี่ยเรายังไม่รู้นะคะจนปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าเราดูว่ามันน่าจะมีหลายๆองค์ประกอบร่วมกันเช่นอันที่หนึ่งพันธุกรรมถ้าคุณพ่อคุณแม่เล็กๆย้อนอดีตไปแล้วโอ้เล็กๆผมก็ซนแบบนี้แล้วคุณหมอเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมพันธุกรรมมีส่วนแล้วมันมีข้อมูลว่าเด็กที่เป็นฝาแฝดถ้าคนนึงมีปัญหาโซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นอีกคนก็มักจะมีปัญหาเหมือนกันถ้าพี่เป็นน้องก็มักจะเป็นด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ 100% คือบางครอบครัวไม่มีประวัติพันธุกรรมเลยเด็กก็มีปัญหาก็ได้นะคะอันที่1เป็นเรื่องของพันธุกรรมอันที่2เป็นเรื่องของพัฒนาการของสมองว่ามีอะไรมากระทบกระเทือนสมองมั้ยที่ทําให้สมองไม่สามารถพัฒนาการได้อย่างที่ควรจะเป็นเช่นคลอดก่อนกําหนดขาดออกซิเจนติดเชื้อเขียวหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะกระทบกระเทือนต่อพัฒนาการของสมองเด็กเหล่านี้เราถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องโซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นหรือโรคบางโรคที่ทำให้เด็กมีความผิดปกติของโครโมโซมบางอย่างเด็กเหล่านี้ก็จะมาด้วยอาการอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นหรืออย่างที่เมื่อกี้พูดถึงการกระทบกระเทือนต่อสมองอย่างเงี้ยนอกจากจะขาดออกซิเจนหรือว่าเขียวหรือติดเชื้อแล้วเนี่ยโรคติดเชื้อบางอย่างเช่นคุณแม่เป็นหัดเยอรมันตอนตั้งท้องสารบางอย่างที่คุณแม่รับเช่นคุณแม่ตอนตั้งท้องดื่มแอลกอฮอล์เยอะลูกก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องโซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นหรือเป็นในเรื่องของการทำงานของสารเคมีในสมองก็ได้เพราะนั้นก็จะมีหลายๆองค์ประกอบร่วมกันส่วนเรื่องการเลี้ยงดูเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้เป็นสาเหตุแต่การเลี้ยงดูจะทำให้อาการของสมาธิสั้นเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นเพราะในกรณีที่เด็กโซนอยู่ไม่นิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ปล่อยอิสระไม่มีกรอบไม่มีวินัยเลยการโซนนั้นก็ทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะไม่มีกรอบมากำกับหรือการเลี้ยงดูบางอย่างเช่นเด็กจะอยู่ไม่นิ่งยุกยิกเฉพาะกับครูคนนี้แต่ครูคนอื่นไม่เป็นอันนี้เราก็ไม่เข้าข่ายวินิจฉัยว่าเป็นโรคโซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นอันนั้นเป็นจากสถานการณ์เฉพาะด้านเพราะฉะนั้นสาเหตุก็จะมีหลากหลายมากเลยแล้วบางส่วนเราก็หาไม่เจอว่าอะไรเป็นสาเหตุค่ะถ้างั้นเราจะพอสรุปคร่าวๆได้ไหมคะว่าเด็กทุกคนที่มีอาการของสมาธิสั้นเนี่ยอาจจะเป็นมาตั้งแต่ในตอนอยู่ในท้องคุณแม่แล้วก็ติดตัวมาจนเกิดขึ้นมาเลยแต่ว่าอาการจะบรรเทาจนดีขึ้นหรือว่าหายเนี่ยก็คือขึ้นอยู่การเลี้ยงดูด้วยมีส่วนค่ะเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยถามคุณแม่คุณแม่บอกอู้ใช่เลยคุณหมอตอนอยู่ในท้องเนี่ยลูกคนนี้ดิ้นมากกว่าลูกคนโตเยอะเลยแล้วพอเดินได้ปุ๊บพี่แกก็ไม่เดินเลยเดินแล้วก็วิ่งเลยปีนป่ายโซนอุบัติเหตุเป็นประจำเลยแต่กว่าจะมาหาหมอก็คือตอนเข้าโรงเรียนแล้วเพราะคุณครูบอกว่าพาไปตรวจหน่อยเธอเพราะอยู่ในห้องเรียนไม่ได้เลยมองย้อนกลับไปเนี่ยเด็กกลุ่มนี้คุณแม่จะระลึกได้ว่ามีอาการมาตั้งแต่อยู่ในท้องหรือมาตั้งแต่ขวบปีแรกแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยเราบอกว่าเด็กกลุ่มนี้จะควรจะต้องมีอาการตั้งแต่ก่อนอายุ7ปีแล้วอาการเนี้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตของเด็กอาจจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือในสังคมเพราะเขาโซนเกินกว่าปกติที่จะรับได้แล้วก็เป็นอยู่มากกว่า2สถานการณ์เช่นเป็นที่บ้านด้วยเป็นที่โรงเรียนด้วยถ้าเป็นที่สถานการณ์เดียวอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นเฉพาะชั่วโมงครูคนนี้เราก็ไม่ได้ใช้คุณหมอคะเด็กสมาธิสั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างคะคือถ้าสมมติว่าเด็กวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมมันก็จะส่งผลในหลายๆด้านเพราะว่าอาจจะมีผลในแง่ของการเรียนเพราะว่าไม่สามารถที่จะมีสมาธิจดจ่อในเนื้อหาวิชาการได้พอเรียนได้ไม่ดีกันบ้านไม่ส่งงานค้างถูกดุเยอะถูกลงโทษเด็กก็จะเริ่มไม่อยากไปโรงเรียนเริ่มหนีโรงเรียนพอหนีโรงเรียนแล้วไปไหนก็ไปตามใต้สะพานไปตามที่เขามีแก๊งทั้งหลายก็จะเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อไปอีกในอนาคตเพราะว่าเด็กถ้าไม่อยู่ในระบบโรงเรียนก็จะไปตามที่ต่างๆที่ไม่ควรจะไป
มันก็จะเกิดผลเสียในระยะยาวต่อไปเช่นอาจจะกลายเป็นขโมยไปตั้งแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบโรงเรียนถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมได้เด็กเหล่านี้ก็จะถูกดุถูกว่าเหมือนกันเช่นทำไมดื้อทำไมซนทำไมพูดไม่ฟังพอถูกว่าบ่อยๆเข้าเด็กก็จะต่อต้านทำตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นการทะเลาะกันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกอีกก็จะส่งผลอีกว่าเอาถูกลงโทษหรือเปล่าถูกตีไหมถ้าถูกตีอีกมันก็จะส่งเสริมเรื่องความก้าวร้าวกันมาอีกเพราะนั้นถ้าเผื่อพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมได้ก็จะส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเด็กต่อไปได้ในอนาคตนะคะค่ะในปัจจุบันแล้วประเทศไทยของเรามีอัตราสำหรับเด็กที่สมาธิสั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอตอนนี้ก็เจอเยอะนะคะ 5-10% ประมาณนั้นนะคะที่มีข้อมูลทำการสำรวจไว้ว่าเด็กที่มีปัญหาการเรียนสาเหตุจะเป็นจากอะไรได้บ้างนอกจากสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะมีเรื่องโซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของเด็กที่มาด้วยเรื่องปัญหาการเรียนและนี่ก็คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะคะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงไหมคะร้ายแรงไหมมองในแง่ว่าถ้าเผื่อไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมร้ายแรงในอนาคตว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้ไม่เข้าสู่ระบบโรงเรียนไม่ได้รับการเยียวยาปัญหาอารมณ์พฤติกรรมความมั่นใจในตัวเองก็จะตามมาแล้วถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออีกเด็กเข้าไปอยู่ในกลุ่มซึ่งไม่เหมาะสมก็อาจจะไปก่ออาชญากรรมเกิดผลเสียต่อประเทศชาติได้แต่ถ้าได้รับการดูแลที่ดีเด็กกลุ่มที่สมาธิสั้นโซนอยู่มินิ่งเนี่ยถ้ามองในแง่บวกคือเขาจะมีจินตนาการเยอะในการที่จะคิดทำนู่นทำนี่เกือบตลอดเวลาถ้าเราเก็บมันเอาไว้ให้ได้จนกระทั่งเขาโตเป็นผู้ใหญ่เด็กกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นครีเอทีฟเป็นคนคิดอะไรใหม่ๆแต่ว่าคงจะทนไม่สามารถที่จะทำตั้งแต่ศูนย์จนจบได้เขาคิดได้แล้วมีลูกน้องช่วยทำก็จะมองในแง่บวกว่าเขาจะกลายเป็นครีเอทีฟเป็นคนคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการเยอะทำไงถึงจะเก็บตรงนี้เอาไว้ได้ในระหว่างที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ให้หายไปจากการถูกดุถูกทำโทษถูกประณามว่าทำไมงานไม่เสร็จการบ้านค้างอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าอาจจะรู้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแต่อย่างที่คุณหมอได้บอกกันไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัญหานั้นก็ยังมีข้อดีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อาจจะมีอาการกับการเป็นสมาธิสั้นนะคะถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีและถูกต้องนะคะน่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทิตาพฤกษานานนท์หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโตภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเราจะมาพบกับนักกิจกรรมบำบัดค่ะสำหรับการบำบัดเด็กสมาธิสั้นค่ะเพื่อชีวิตที่เลือกได้เด็กพิเศษคนหนึ่งก็เป็นเด็กทั่วๆไปมีความต้องการถ้าเป็นเด็กทั่วๆไปฉะนั้นประสบการณ์ทุกอย่างที่เด็กทั่วๆไปได้รับเนี่ยนะเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการควรจะได้ทุกอย่างตามสิทธิของเขาไม่ว่าการดูแลหรือการเลี้ยงดูการศึกษาการประกอบอาชีพอะไรนั้นฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องก็ควรจะให้โอกาสเขาไม่ควรจะตีกรอบเขาว่าควรจะทำแค่นี้หรือควรจะได้แค่นี้มากพอแล้วหรือว่าไม่จำเป็นต้องได้รับเพื่อชีวิตที่เลือกได้คุณผู้ชมคะเราได้ทราบไปแล้วนะคะถึงลักษณะแล้วก็อาการของเด็กสมาธิสั้นค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะมารู้ถึงแนวทางการบำบัดกับนักกิจกรรมบำบัดกันค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับอาจารย์ณัสสุดาเชื้อมโนชาญอาจารย์ประจำสาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามถึงในส่วนของแนวทางในการบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้นก่อนค่ะค่ะก็หลังจากที่ผู้ปกครองทราบแล้วว่าน้องเป็นสมาธิสั้นโดยอาจจะประเมินจากแพทย์มาแล้ววินิจฉัยแล้วว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่คุณหมอก็จะส่งต่อให้ฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะคะก่อนในตอนแรกเลยที่น้องมาเจอกับนักกิจกรรมบำบัดที่ห้องเราก็จะประเมินโดยการใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทั่วไปในช่วงวัยของเขาเช่นมาถึงเราจะให้กิจกรรมการเคลื่อนไหวประเมินดูก่อนว่าเด็กสามารถเคลื่อนไหวได้ถูกต้องไหมนะคะอย่างเช่นกรณีเริ่มแรกเลยเราอาจจะดูเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมร่างกายเช่นการเดินทรงตัวซึ่งเด็กสมาธิสั้นบางทีเราคุยกับผู้ปกครองผู้ปกครองจะบอกว่าในแง่ของการเคลื่อนไหวน้องไม่มีปัญหาเลยค่ะวิ่งเร็วมากไปไหนแบบไวมากแต่จริงๆแล้วเราจะพบว่าเด็กที่มีปัญหาของสมาธิสั้นจะมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวหรือการทำงานช้าๆเพราะว่าในชีวิตเขาจะเจอแต่กิจกรรมที่ไวมาก
อย่างเหมือนกรณีเวลาเราปั่นจักรยานนะคะถ้าเราปั่นช้าๆเราจะต้องใช้การควบคุมที่ค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่าถ้าเราปั่นเร็วๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันง่ายสบายดังนั้นพอเราเริ่มให้เด็กทำกิจกรรมการทรงตัวเช่นเดินต่อส้นหรือแม้กระทั่งเดินบนสิ่งกีดขวางโดยที่ไม่ให้ส่วนของเท้าเนี่ยโดนวัตถุต่างๆที่กีดขวางอยู่จะพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะควบคุมตนเองได้ค่อนข้างลำบากแล้วจะพบว่าเขาจะไม่ค่อยควบคุมตัวเองอะค่ะเวลาเดินต่อส้นก็คือจะล้มบ้างหรือเดินชนของบ้างค่ะตรงนี้เราก็จะประเมินได้ในช่วงต้นค่ะแล้วพร้อมกับสิ่งแวดล้อมในห้องฝึกบางทีเราก็จะสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมเลยว่าวอกแวกง่ายทำงานไม่เสร็จพอกิจกรรมนี้ยังไม่เสร็จไปอีกกิจกรรมแล้วค่ะค่ะเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นสำหรับแนวทางในการบำบัดนั่นเองนะคะค่ะอาการของเด็กสมาธิสั้นค่ะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตสำหรับเด็กๆอย่างไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็คือเราจะเห็นว่าเด็กสมาธิสั้นบางคนจะดูเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะแต่จะพบว่าพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่นหรือว่ารอคอยไม่ได้อะไรเงี้ยจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินชีวิตเช่นในห้องเรียนก็คือนั่งเรียนไม่ได้นานๆคุณครูก็จะดุเขาบ่อยๆหรือว่าชอบแกล้งเพื่อนชวนเพื่อนคุยก็ทำให้จากที่ผลการเรียนของเด็กดีอะค่ะก็ตกลงเพราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นจริงๆเนี่ย IQ เขาจะปกติหรือบางคนสูงเลยจะพบว่าในช่วงอนุบาลหรือประถมต้นการเรียนน้องเขาจะดีมากแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้รับการฝึกหรือว่าไม่ได้สังเกตตั้งแต่ตอนต้นจะพบว่าประถมปลายลงมาค่ะจะเริ่มมีการเรียนตกลงค่ะครูปกครองก็ว่าเอ๊ะทำไมตอนประถมต้นเขาดีจังเลยการเรียนดีแต่ทำไมเพิ่งมาตกจะพบว่าในประถมปีที่4ขึ้นไปอะค่ะมันจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยากขึ้นมีการคิดวิเคราะห์ซึ่งเด็กที่มีปัญหาด้านการรอคอยอะไรไม่ได้นานๆหรือหลีกเลี่ยงการคิดอะไรที่ยากขึ้นจะทำให้ผลการเรียนเขาตกลงอย่างเห็นได้ชัดในป.4ขึ้นไปเลยค่ะค่ะเรียกว่าก็มีผลกระทบสำหรับตัวของการดำเนินชีวิตของน้องเขาเองด้วยนะคะใช่ค่ะหลังจากเราประเมินแล้วค่ะอาจารย์คะเราจะมีวิธีการในส่วนของการดูแลยังไงต่อไปคะส่วนของพอเราพบว่าการประเมินคือทำงานไม่ค่อยเสร็จกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอย่างยากเนี่ยค่ะที่ต้องอาศัยร่างกายในการควบคุมตนเองเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีตรงนี้มันเป็นส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมความคิดได้ยิ่งลำบากเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกอะค่ะเราจะดูจากรูปมาทำเป็นหลักก่อนพอเราประเมินเสร็จปุ๊บเราก็จะให้กิจกรรมที่ต้องอาศัยทักษะในการที่ควบคุมตนเองนะคะอย่างกรณีที่ตอนประเมินเราจะให้เป็นกิจกรรมการทรงตัวใช่ไหมคะส่วนในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแนะนำผู้ปกครองได้ว่าให้เด็กไปออกกำลังกายให้เยอะหน่อยก่อนอันนี้กรณีที่ไม่ได้มาฝึกกับเรานะคะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ระบายแรงขับเช่นกิจกรรมว่ายน้ำหรือว่าวิ่งแต่จะต้องหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องอาศัยการปะทะกันอย่างเช่นบางทีผู้ปกครองจะต้องการให้น้องเนี่ยนะคะไปเรียนเทควันโดซึ่งจะได้แบบระบายแรงขับด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยแต่กิจกรรมเหล่านี้ค่ะคือควรหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมตนเองเพราะฉะนั้นเขาจะใช้กิจกรรมตรงนี้ค่ะอย่างไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจะไปแบบตีเพื่อนหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนได้อันนี้ก็คือกิจกรรมหนึ่งละให้เด็กระบายแรงขับกิจกรรมที่สองก็อาจจะปรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเนี่ยนะคะว่าเน้นให้เป็นระเบียบเลยเพราะฉะนั้นกลับไปถึงเขาจะต้องรู้ด้วยว่ากลับไปถึงที่บ้านทำอะไรของวางตรงไหนเพราะฉะนั้นทำงานก็ต้องทำงานให้เสร็จเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าต้องการให้เขาทำอะไรไม่ฉะนั้นคุณแม่ก็จะเป็นคอยเหมือนคอยภาคเขาตลอดว่าเดี๋ยวลูกต้องทำอันนี้นะหนึ่งนะทำอันนี้ต่อไปอาบน้ำนะคะก็จะพูดกันจนผู้ปกครองเขาจะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันที่ต้องพักตลอดค่ะนอกจากการประเมินในเบื้องต้นแล้วเรามีการประเมินด้านใดอีกบ้างคะค่ะก็คือเราจะประเมินสมาธิในการเรียนรู้ของเด็กด้วยค่ะโดยที่ขั้นตอนในการประเมินของเราก็คือเราจะให้กิจกรรม อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กมาเราก็จะอ่านนิทานให้ฟังจนกระทั่งเราจะดูพฤติกรรมว่าขณะที่เขาฟังนิทานอยู่นั้นนะคะ
สายตาเขาวอกแวกไปทางอื่นหรือเปล่าหรือว่าลุกไปที่อื่นโดยที่นิทานยังอ่านไม่จบหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีของเด็กเล็กแต่ว่าถ้าเด็กโตขึ้นมาที่มีการประเมินค่ะเราก็จะให้กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเช่นให้เด็กอ่านหนึ่งบทความแล้วเราก็จะดูว่าให้เด็กอ่านในใจดูสังเกตพฤติกรรมของน้องว่าในขณะที่อ่านนั้นมีอาการวอกแวกไหมหรือว่าลุกไปไหนหรือเปล่าหรือมีอาการเหม่อไหมหลังจากที่น้องอ่านเสร็จเราก็จะฝึกลองดูว่าลองให้เขาตอบคำถามในสิ่งที่เขาอ่านได้หรือไม่พร้อมกับสมมติเรามีโจทย์ให้พร้อมกับตอบคำถามเราก็จะมีว่าถ้าสมมติตอบ10ข้อเด็กก็จะต้องถูกอย่างน้อย8ถึง10เพื่อทดสอบว่าเขามีสมาธิในการจดจ่อในสิ่งที่เขาอ่านไปนั้นค่ะค่ะส่วนอีกกิจกรรมนึงนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ยากขึ้นเช่นเราอาจจะให้กิจกรรมที่ต้องเหมือนมีการฝึกคิดเรียงลำดับขั้นตอนชิ้นงานหนึ่งเช่นเราอาจจะมีกิจกรรมโรยสีมาให้ซึ่งในกิจกรรมโรยสีนั้นนะคะจะมีคู่มือบอกอยู่ในนั้นว่าขั้นตอนที่1ทำอะไรขั้นตอนที่2ทำอะไร3จนกระทั่งเสร็จสิ้นของกระบวนการเขาก็จะได้ผลผลิตนั้นออกมาส่วนใหญ่เด็กสมาธิสั้นคือจะทำได้ประมาณ 1-2 ขั้นตอนก็ไม่เสร็จแล้วแล้วกิจกรรมที่ให้จะเป็นอย่างกรณีโรยสีจะต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากๆซึ่งเด็กจะต้องควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในกรณีที่เด็กเขาทำอะไรเร็วมากเพราะฉะนั้นเขาจะดีมากในกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะฉะนั้นมัดเล็กอ่ะจะมีปัญหาค่ะบางคนก็คือเด็กสมาธิสั้นจะเขียนหนังสือไม่สวยหรือว่าเขียนแล้วลบบ่อยๆตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกันได้อาจารย์คะหลังจากที่เราได้ประเมินไปเรียบร้อยแล้วนักกิจกรรมบำบัดจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปคะค่ะหลังจากที่เราประเมินไปแล้วแล้วพบว่าน้องมีอาการสมาธิสั้นนะคะเราอาจจะดูได้ว่าสมาธิสั้นของน้องเป็นแบบไหนอย่างบางคนจะเป็นสมาธิสั้นแบบอาการเหม่อลอยเราก็จะพบว่าดูแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวคือนั่งได้แต่ว่าสรุปแล้วคือไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนขาดช่วงในการที่ช่วงประเมินไปนะคะก็คือจะวอกแวกไปแต่แม้กระทั่งเขาอยู่กับที่กับอีกเคสนึงก็คือทำงานไม่เสร็จเลยวิ่งไปมาจนกระทั่งเราต้องเตือนซ้ำๆจนถึงกลับมาทำงานได้เสร็จเราก็จะบอกผู้ปกครองไปว่าอาการน้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็ลองให้ผู้ปกครองเนี่ยบอกมาว่าที่บ้านมีปัญหาอะไรไหมคะส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะบอกว่าต้องบอกทุกอย่างทำอะไรก็คือไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองมาถึงก็ทิ้งของเลยแล้วก็ไปเล่นเกมอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเราก็จะพบแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างควบคู่กับสิ่งที่เราประเมินได้พร้อมกับบางทีผู้ปกครองก็จะเอาข้อมูลจากที่โรงเรียนมาด้วยค่ะอย่างคุณครูก็จะบอกว่าน้องทำงานไม่เสร็จลืมของบ่อยๆหรือบางคนก็คือกวนเพื่อนตลอดเวลานั่งเรียนไม่ได้เลยจนบางทีบางเคสเนี่ยทางโรงเรียนต้องขอร้องว่าให้ออกเลยก็มีค่ะเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าปัญหาไหนที่คุณแม่เร่งด่วนที่สุดส่วนใหญ่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาทำงานให้เสร็จเพราะว่าคือทุกอย่างเลยไม่เสร็จสักอย่างเลยคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีค่ะเราก็ในฐานะนักกิจกรรมบำบัดเราก็จะเอาข้อมูลของผู้ปกครองของคุณครูแล้วก็รวมกับของเราเพื่อที่จะวางเป้าหมายพร้อมด้วยกันหลังจากที่มีการวางเป้าหมายพร้อมกันกับครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงนะคะนักกิจกรรมบำบัดแล้วในส่วนของบทบาททางบ้านล่ะคะจะต้องมีการช่วยกันยังไงบ้างคะคือจริงๆพอเราวางเป้าหมายพร้อมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นแนวทางของการบำบัดแต่ก่อนที่จะถึงเรื่องของการบำบัดเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะเปลี่ยนวิธีการในการมุมมองที่มองน้องว่าลองดูซิคะว่าเขามีจุดเด่นตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นตรงจุดเด่นเนี่ยมันจะทำให้เสริมความมั่นใจแล้วก็เวลาเราเข้าหาน้องเนี่ยค่ะจะทำให้เขาให้ความร่วมมือดีขึ้นเพราะในแต่ละสถานที่ที่เขาไปเหมือนเขาจะเป็นบุคคลที่ใครๆก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเขาจะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะแนะนำก่อนที่เราจะเข้าทำการบำบัดหรือรักษาน้องเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขาก่อนโดยที่ถ้าเข้าใจดีแล้วเขาจะให้ความร่วมมือกับเรา
ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราก็ได้ทราบถึงวิธีการประเมินเด็กสมาธิสั้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณอาจารย์ณสุดาเชื้อมโนชาญอาจารย์ประจำสาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวของเด็กสมาธิสั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะกับรายการชีวิตเลือกได้สำหรับวันนี้ดิฉันพรนพรัตน์หันสุจินและรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความ